ครจะคิดว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาของผมจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยช่วงเวลาร้ายๆมาได้เพราะคำว่าแค่ไม่ท้อชีวิตก็เขียนต่อได้นี่คือเรื่องจริงของคุณยายปลิว
กับสามีตาบอดของแกอะไรทำให้หญิงชราออกไปทำงานอย่างมีความสุขทุกวันอาจเป็นเพราะคำพูดของคุณตาที่เคยบอกไว้ว่าช่องว่างระหว่างนิ้วมือของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใครอีกคนมาเติมเต็มชีวิตสวยงามเสมอทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตแต่เราลืมอะไรไปบ้างระหว่างทางไปสู่เป้าหมายแม่มาไงเนี่ยนนสบายดีไหมลูกลืมกินข้าวทำน้ำก่อนนะแม่ลืมกลับบ้านนนกินข้าวลูกไม่ทันแล้วแม่ไปแล้วฮะลืมรดน้ำต้นไม้ลืมเก็บบ้านลืมใส่ใจลืมดูแลตัวเองลืมเรื่องเก่าๆลืมเวลาลืมความหวังของใครบางคนลืมคนที่รักเราที่สุดรักษาตัวนะเป้าหมายในชีวิตอาจเป็นเพียงการทำให้ใครสักคนมีความสุขกระทิงแดง